มาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีครับอันนี้อยู่สวนลุมนะก็อากาศก็เย็นนิดหน่อยนะก็เมื่อคืนก็มีฝนตกนิดหน่อยแต่ว่าฝนมาลมแรงก็ทำให้ฝนผ่านไปเร็วก็มีน้ำขึ้นค่อนข้างเยอะนะเมื่อวานนี้เป็นวันที่เยอะที่สุดแต่ว่าก็กรุงเทพก็มีน้ำรั่วบางจุดนะจุดบางหลองมาก็อยู่ที่แถวไปแถวเขตดุสิตนะครับแล้วก็ไปดูของสวนเมื่อวานเรามีประชุมกับทางนนทบุรีเรื่องการระบายน้ำเหมือนกันแต่วันนี้ก็ยังหดหู่มากๆนะก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะที่หนองบัวลำพูนะก็ผมว่ามันสะท้อนปัญหาหลายอย่างที่ผมว่าเราหมักหมมมานานก็คงต้องเอาจริงเอาจังเรื่องยาเสพติดยาบ้าอย่างเงี้ยเท่าที่คุยกับหลายชุมชนก็มีกระจายหนักขึ้นเหมือนกันก็ต้องมันก็เป็นต้นเหตุเหมือนกันนะก็ได้แล้วก็ผมว่าหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการจริงอาจารย์กับปัญหาก็ดูไอ้ฟังเล่าเหตุการณ์นะไอ้คนที่เกิดเนี่ยมันก็เป็นตำรวจเก่าใช่ไหมแต่ถูกออกราชการแล้วแล้วตอนที่เป็นเหมือนกับมียาบ้าเยอะแยะเลยถึงในบอกมีคำสารภาพเป็นร้อยเม็ดเลยแล้วทำไมยังออกมาอยู่ข้างนอกได้ทำไมถึงไม่โดนถ้าเป็นประชาชนธรรมดาอาจจะโดนทิ้งติดคุกนานแล้วนะว่าใครเงี้ยคือคนธรรมดาถ้าเกิดมียาบ้าไม่กี่เม็ดนี่เลยก็ต้องโดนข้อหาหรือบำบัดอะไรอย่างจริงจังอ่ะแต่ทำไมถึงคนนี้ยังหลุดรอดไม่ได้ถ้าเข้าสู่ระบบการบำบัดหรือการลงโทษตามกฎหมายเนี่ยก็อาจทำให้คนเหล่านี้ไม่ได้ออกมาสร้างปัญหาให้กับแล้วก็สร้างความเสียใจให้กับอีกหลายๆครอบครัวเพราะคนนี้มันเรื่องต้องเอาจริงจังนะผมว่าไม่ใช่ว่าทำแบบรุ่นหน้าปัดจมูกก็ต้องคงดูต้นเหตุแท้จริงแล้วก็ช่วยกันทางกรมอเองคงต้องมาทบทวนกันเรื่องความปลอดภัยของโรงเรียนต่างๆที่ต้องโรงเรียนใหญ่เราอาจจะมีรอพอมีเทศกิจที่ดูแลมีคุณครูพระราชมีอะไรอย่างนี้นะถึงแม้อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยก็มีคนแต่ถ้าเป็นศูนย์เด็กเล็กอย่างเมื่อวานนี้ก็เหนื่อยว่าศูนย์เด็กเล็กนี่ไม่มีคนเลยแล้วก็จ่ายกันอยู่แล้วก็จะมีแต่เด็กแล้วก็ครูผู้หญิงที่เกิดมาเป็นครูภาษานะอันนี้ก็ต้องคิดมาตรการกันว่าทำยังไงแล้วก็ปัญหาก็จะค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่โอเคก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะส่งกำลังใจให้เรื่องนี้น่าเศร้ามากๆเลยโดยเฉพาะยิ่งเกิดกับเด็กนะที่ไม่รู้หน่วยเนี่ยก็นอนหลับกลางวันเราเห็นเด็กๆหลานเราที่นอนกลางวันก่อนกลับบ้านอะไรเงี้ยเป็นภาพแล้วก็เป็นกำลังใจทุกคนนะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอ่ะโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็มาออกกำลังกายนะสบายก็เป็นวันที่เศร้านะครับก็จะเศร้าๆหน่อยเพราะว่าทุกท่านก็คงจะรู้สึกเหมือนกันไม่น่าเชื่อมันได้เกิดประเทศไทยนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับโอเคแต่ก็ชีวิตก็ต้องก้าวต่อไปนะครับวันนี้เรามีทีมด้วยนะมาสวัสดีครับตาล่ะแย่นะเมื่อวานเหตุการณ์นะสวัสดีครับพี่แหม่มนะนี่ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรนะโอเล่ครับโอเล่โอเล่ทำอะไรเนี่ยผมไม่เป็นผู้ใหญ่ตัวเนี้ยผมครับผมครับเหตุการณ์เมื่อวานก็โอ้โหนักบูมากเลยนะจ๊ะแต่มันแปลกนะมันมียาบ้าอย่างนี้เขาสารภาพเป็นร้อยเม็ดแต่ก็ไม่ทำไมยังออกมาข้างนอกได้เป็นคนธรรมดาผ่านนี้คงติดคุกไปนานแล้วผมว่าถ้าสมมติเขาไม่มีอาวุธเนี่ยอาจจะไม่ได้ขนาดก็สองเรื่องอาวุธกับยาบ้าครับก็คงสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้เราคิดต่อได้ว่ามันคงมีคนที่อยู่ในภาวะที่เครียดเยอะนะครับเอาความเครียดเป็นเหตุผลอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ครับเราต้องช่วยกันสอดส่องกันนี้โดยเฉพาะสถานที่ที่มีคนรวมกันเยอะๆจะเป็นผู้สูงอายุจะเป็นเด็กจะเป็นโรงเรียนอะไรเงี้ยทำให้เราคิดเลยว่าสถานที่พวกนี้ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษในช่วงอย่างนี้นะครับจริงๆที่อาจารย์ให้กทม.ให้เจ้าหน้าที่พวกที่กวาดเป็นช่วยสอดส่องช่วยดูแลอะไรเนี่ยก็ดีนะครับอันนี้จะช่วยได้เยอะอีกคนทำผักนะคนบ้าสำคัญคือต้องใจว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็มีอาการอย่างนี้มานานอยู่ในสายตำรวจแล้วก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรมีการแบบถือปืนขู่ยิงคนยิงหมาแต่ใครว่า
คนก็อาจจะมองว่าไม่ใช่ธุระไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเป็นเรื่องใหญ่มากวะหลายเรื่องมันต้องตัดไฟไม่ใช่ต้นลมครับคืออะไรก็เป็นกำลังใจนะต้องเป็นกำลังใจให้กับผู้สูญเสียนะครับแล้วก็ภาวนาว่าอย่าให้มันมีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นอีกเลยเราต้องพยายามทำให้มันเราขอวัตถุการณ์ด้วยสองผมให้ช่วยกันสอดสองดูแลครับดูมสวัสดีครับสวัสดีครับดูมอาจารย์ครับแล้วถ้าสมมติว่าเรากำลังเผชิญกับปัญหาสถานการณ์เครียดอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรไหมครับสองก็ว่าคนต้องเผชิญกับปัญหาใช่ไหมถ้าเราเป็นปัญหาติดยาเราก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุว่าก็ต้องไปบำบัดเรื่องยาครับต้องเริ่มจากยอมรับความจริงก่อนเนี่ยว่าปัญหาไปที่ไหนหลายครั้งเนี่ยเราปฏิเสธนะปฏิเสธความจริงอ่ะครับต้องทำแก้ปัญหาอย่างอื่นนะสมมติว่ามีปัญหานี่ต้องดูเออมีนี่เท่าไหร่ใช้จ่ายเกินตัวไหมมีทางยังไงครับนะครับว่าต้องเริ่มกับยอมรับความจริงก่อนปัญหามันไม่หมดไปหรอกมันต้องแก้จากตัวเราแหละมันนี่ปฏิหารในโลกนี้นะครับทุกอย่างต้องมาพักจากเราทำอ่ะนะถ้าเกิดมองว่าทุกปัญหามีทางออกนะใช่ใช่ก็ต้องมีกำลังใจหาคนช่วยเหลือครับคำแนะนำแต่อย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษอะไรเนี่ยเพราะเราไปโทษคนอื่นเราก็จะเกลียดโกรธคนอื่นไปหมดครับสวัสดีครับหลายครั้งที่เราเห็นว่าเกิดเหตุเนี่ยมันเกิดจากความเกลียดความแค้นเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยเราไปโทษคนอื่นเราไม่เกิดโทษตัวเองนี่นะเราก็จะแค้นเกลียดคนอื่นอย่างงี้มั้งไม่รู้ไม่ได้หมดแล้วโอ้ยวันนี้รู้สึกหูไม่เป็นไรครับชีวิตสู้ต่อไปนะวันนี้ไม่ร้องเพลงกันนะพูดเป็นคำพูดเลยกันนะครับแม้กายจะร้องว่าลาขอละโลกทั้งใบบนบาหัวใจฉันยังศรัทธาชีวิตต้องดีกว่านี้ต้องเสียสละสิ่งใดฉันยอมตั้งใจเต็มที่แค่เพียงรอยยิ้มของเธอคนดีตราบใดที่สัญญาณชีพยังมีฉันยังมีแรงอาจมีวันท้อถึงคราวอ่อนแรงพักเดียวเดี๋ยวก็หายเพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่หวังฉันจริงยังไหวตั้งเตือนต่อไปเตือนหัวใจตั้งเตือนหัวใจเตือนไว้เตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไปอ่ะชีวิตคนที่อยู่ก็สู้กันต่อไปครับส่งความเสียใจกำลังใจทุกคนนะอ่ะเราไม่พูดเรื่องนี้กันนะครับท่านเดี๋ยวมันจะขอบคุณมากก็คนที่อยู่ก็ดูแลกันไปครับครับวันนี้มาช้ายังไม่เห็นได้นะที่บ้านหย่อมเนี่ยคือวันนี้อากาศหนาวขึ้นนะแต่เขาบอกว่าสูงมันลงมาดันแล้ววันนี้หาการน้ำก็อย่างเดียวคือน้ำจากแม่น้ำป่าสักกับแม่น้ำเจ้าพญาที่เราก็เตรียมทับปืนทับความร้อนออกมาขึ้นก็เดือดป่าสักก็ล้นนะเขาปล่อยน้ำมาก็มีออกได้สองทางออกก็เกือบพระรามหกไปพระเจ้าพญากับลงไปทางใต้ก็ผมมาสายล่างเฮ้ยแล้วก็มาทางตอนออกกรุงเทพทางตอนออกกรุงเทพนี่มันจุได้น้อยครับรับน้ำได้200กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าปล่อยไปเยอะก็ต้องร้อนชันคนที่อยู่ทางตอนออกก็ต้องระวังหนองจอกอุดมบุรีสวัสดีครับตั้งตัวนิดนึงนะพอได้น่าจะดีถ้าฝนมามันจะขนาดของได้ไงน้ำเหนือกับน้ำในที่ตกจากแถวตรงว่าตลาดน้อยที่ฟันหล่อนี่เราเมื่อวานไปเจอแล้วฟันหล่อเขาก็ช่วยอุดให้ละก็ดีไปเจอเจ้าของบ้านนะต่อครับขอบคุณครับก็มีน้ำผุดรอดแต่ไม่เยอะครับได้
ือถ้ามีน้ำซึมรั่วที่ก็คือให้ดูดออกให้เร็วกว่าที่ซึมเข้ามาแต่ว่าถ้ามีจุดบางจุดที่ว่างเข้าไปที่วัดหนึ่งแถวสุสิทธิ์ไม่บ่อยเช่นนั้นมีบ้านอยู่สี่ห้าหลังไม่ยอมให้กั้นเขื่อนเขาบอกกั้นแล้วเดี๋ยวบ้านเขาจะท่วมคือบ้านเขาอยู่นอกคันไงครับผมจะใกล้ก็ต้องเอาคันเสียหายมาเอาดิครับอะไรเงี้ยนี่สถานการณ์ที่เราไปตกลงเรื่องค่าเสียหายเรื่องอะไรพี่ดาหรอมันนี่คือความจริงนะความจริงยังไงก็ท่วมยังไงก็ท่วมแล้วคุณปิดเนี่ยไม่ได้ท่วมมากขึ้นไปตามเพราะว่าที่ติดนิดเดียวมันไม่สามารถไปลดระดับน้ำด้านนอกได้หรอกถูกไหมถึงแม้ว่าจะไหลเข้ามาน้ำก็เท่ากับแม่น้ำใหญ่ดีแต่ถึงขนาดนี้มันอธิบายก็ไม่ใครฟังนี่ครับแต่ว่าไม่ไรก็ทำรถตู้อยู่จำกัดแต่ว่าครับก็ดูของสวัสดีครับมีรู้ว่าหน่อยแถวลิเวอร์บาร์เดี๋ยวผมตัดทางนี้แต่ว่าก็ดูดออกครับวันนี้ก็ไปให้ไปเพิ่มกระสอบแต่ว่านี่ก็มีบางจุดที่ต้องไปวันนี้ต้องไปเพิ่มกระสอบเพิ่มขึ้นใช่ต้องทำซ้ำดูดคือขุดดูแล้วเอาปั๊มไปเพื่อรวบรวมน้ำแล้วก็ดูดออกวันนี้ก็ปรับแผนไปเดี๋ยวช่วงวันที่90เดี๋ยวน้ำไปขึ้นด้วยแต่ว่า2ล้าน5แสนใบที่ถึงกระจายแล้วกระจายครับอันนี้ก็ใช้บิ๊กแบ็คด้วยอ๋อบิ๊กแบ็คเพิ่มไปสั่งตอนออกแต่ว่าอันนี้ก็สั่งทำพันใบขอบคุณที่นายครับบิ๊กแบ็คนี่มันจะอยู่ได้นานกว่าไหมครับบิ๊กแบ็คมันเลี้ยงง่ายกว่าอ๋อมันจอดปึ๊บมันก็ติดถึงแค่ติดลูกแต่ความหนามันจะเยอะกว่าด้วยนะครับหนาก็แน่นแต่มันต้องเลี้ยงครับยาวๆจะตรงเลยมันเลี้ยงคดเขียวไม่ได้ก็น่าจะเหมาะกับพื้นที่ที่แบบยาวๆนะครับต้องหกวาอย่างเงี้ยแล้วก็มีนวัตกรรมบางอันนะที่เนี่ยไอ้ที่ทำมาเป็นท่อกลมๆพลาสติกท่อเป็นแบบนี้บริเวณกลมๆทำได้จะฝังพวกเอาน้ำใส่เขาจะเหมือนงูเป็นเกล็ดกั้นแพงด้วยครับเขามาเสนอแต่ว่าเขายังไม่ได้ทำเป็นเรื่องเป็นราวเขาเคยเห็นเหมือนกันนะของเนเธอร์แลนด์นะที่วิศวกรทุกทีอ่ะแต่ว่านี่เอาตัวน้ำเป็นตัวดันให้มันเป็นเขื่อนเองแต่นี่เขาเอาน้ำใส่ข้างในให้เป็นก้อนอีกแบบนึงคือน้ำมากดเป็นตัวแอลน้ำกดด้านล่างก็ช่วยดันไปราคาก็โอ้โหแพงอยู่นะครับก็ต้องหาอินโนเวชั่นในประเทศไทยไม่ทำในไทยไม่ได้ละถามว่าเราตื่นยังครับนะเดี๋ยววันนี้ไม่รู้จะเจอท้องเนยป่ะนะครับแต่เมื่อวานก็มานะเอาเลยขยันนะครับตอนนี้ต้องมาพอดีผมเองบรรยายให้นักศึกษาเปิดฟังออนไลน์เด็กของเช้าก็เลยต้องเก็บไลฟ์ในเช้าเลยวันนี้มีพูดสองงานนะของไทยคมของแอมแชมไทยคมที่สำนักงานใหญ่เลยไม่เอาไปพูดที่ไวทีวีนะเขายืมเขาชอบสูงเดี๋ยวโอ้ก็พูดเรื่องทำไมเมืองต้อง empower คนครับ empower คือทำไมเราต้องมอบอำนาจให้ประชาชนแทนที่กทมจะหัวอำนาจไปคนเดียวเพราะอะไรครับอาจารย์จริงแล้วเมืองคือคนไงครับเมืองไม่ใช่องค์การเมืองไม่ใช่กทมไม่ได้หน่วยราชการครับงั้นถ้าเมืองคือคนเนี่ยและเอ็มพาวเวอร์คนคือความน่าคนเนี่ยก็คือเราสร้างอำนาจให้เมืองครับเพราะคนเก่งที่เขาอยู่นอกองค์กรเราเยอะกว่านะเยอะกว่ามากเลยครับงั้นถ้าเราสามารถเอาทุกคนมาเป็นแนวร่วมนะไม่ใช่ระบบอำนาจอยู่คนเดียวครับเรามองทุกคนเป็นทุนครับไม่ใช่เป็นหนี้สินนะเอาเป็นทุนปุ๊บเนี่ยมันสามารถมาสร้างความเจริญด้วยกันได้ครับแต่การจะให้ทุนมันทำงานเนี่ยคุณต้องใช้จากทุนใช้ประโยชน์จากทุนนี้ก็คือคุณต้องให้อำนาจทุนทำงานด้วยครับแต่ถ้าเรามองเป็นหนี้สินเนี่ยหนี้สินไม่ทำงานให้เรานะหนี้สินเนี่ยมีแต่ทำแค่ใช้จ่ายครับมาหนี้สินอะไรแบบนั้นต้องอย่ามองว่าคนเป็นหนี้สินครับหรือว่าเป็นภาระบางทีมุมมองของราชการเนี่ยบางทีมองว่าคนเป็นภาระครับต้องให้ช่วยเหลือต้องให้เบี้ยต้อง
แล้วทุกอย่างเราต้องรู้ไปที่ต่างผมว่ายุบมันเสียแล้วนะการเอาเวอร์คนก็ดีเมื่อวานนี้ไปประชุมกับจังหวัดนนทบุรีครับก็มีผู้ว่ามาแล้วก็มีนายกเทศมนตรีมา2คนก็คือนายกเทศมนตรีนนทบุรีครับกับนายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ดครับโอ้โหคือทั้ง3ท่านน่ะเก่งกว่าผู้ว่าเคยเป็นรองผู้ว่าครับนนมาก่อนเทศมนตรีนายกเทศมนตรีก็เป็นนายกมาคนละ30ปีอ่ะโอ้โหทั้งคนเหล่านี้เขารู้พื้นที่โหยิ่งกว่าดูอะไรของตัวเองอีกครับรู้หมดท้องเส้นไหนปัญหาอะไรกระจายมากจากส่วนกลางถ้าส่วนกลางบางทีเราเป็นคนที่แต่งตั้งมาเราก็ไม่ได้รู้พื้นที่ใช่บางทีก็หมุนเวียนไปใช่ไหมครับหมุนปีสองปีแต่คนที่อยู่ในพื้นที่ประชาชนจะรู้ปัญหาครับเขาเอาเขาเป็นแนวร่วมครับแล้วท่านนายกตอนนั้นก็เก่งมากรู้หมดตอนนี้เขารู้เขารู้เป็นจุดแต่ถ้าเราไม่เขามารวมกันเป็นพื้นเดียวกันเนี่ยการแก้ปัญหามันก็ได้เป็นจุดๆครับอย่างเรื่องน้ำเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่จุดไม่ใช่บ่อครับเป็นคลองเป็นท่อระบายน้ำยาวๆมันก็จะเอาพลังของแต่ละชุมชนมารวมกันได้ครับก็จะสร้างคำตอบที่สมบูรณ์แบบได้ครับเมื่อไหร่เราต้องกระจายอำนาจลงไปแต่อย่างที่บอกก็คือว่ากระจายอำนาจแล้วก็ต้องมาความรับผิดชอบด้วยเหมือนสไปเดอร์แมนใช่ไหมครับมันบอกว่าพาวเวอร์ก็มากับแบตการ์ดที่ครับมันกระจายมาแล้วเนี่ยหนึ่งอันหรือว่าคนที่นักมันก็ต้องรู้ก็ต้องมีความรับผิดชอบครับในสิ่งที่กระจายลงไปด้วยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ท้องถิ่นต้องมีสูตรตัวเองครับว่าเราไว้ใจได้ทำงานที่ดีได้ซึ่งหลายท้องถิ่นก็ดีนะคุณหนึ่งประชาชนด้วยนะผมว่าที่ผ่านมามันขาดความไว้วางใจกันนะทั้งภาครัฐกับภาคประชาชนนะครับรัฐก็ไม่ไว้ใจประชาชนประชาชนก็ไม่ไว้ใจรัฐครับแล้วพอมันขาดความไว้ใจพวกเนี้ยความร่วมมือมันก็เลยไม่ค่อยมีต่างคนต่างอยู่ครับผมว่าหน้าที่ของเราคือสร้างความไว้วางใจครับผมว่ามันมีค่ามากกว่าโมมาเลยนะทีนี้เข้ามาเป็นหมื่นล้านคุณก็สร้างความไว้วางใจไม่ได้คุณซื้อความไว้วางใจจากประชาชนไม่ได้ยิ่งใหญ่ทำให้ยิ่งแย่เลยครับครับแล้วก็ความไม่ใจมันมีมูลค่ามหาศาลนะเหมือนกับเรื่องโครงการยกตัวอย่างคือปลูกต้นไม้เนี่ยนะจากถ้าผมพูดเราปลูกเองพี่ขาต้นโอ้โหงานใช่ไหมงานใหญ่ครับเรามีภาคเอกชนมาร่วมพวกผมอยากให้พี่ฟังดูเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันพิเศษเพราะว่าเป็นวันที่เราแก้ไขเรื่องได้ครบแสนเรื่องโอ้โหประชาชนแจ้งมาประมาณนั้นมาแสนหกหมื่นเรื่องมั้งครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่เราจุดที่เราแก้ไขแสนเรื่องครับอย่างนี้มันแสดงความมั่นใจคือสามารถแอปพลิเคชันดูแอปจะมีมานานแล้วหลายปีแล้วครับแต่ว่าคนอาจจะไม่รู้หรืออาจจะไม่ไว้ใจคือถ้าเกิดส่งมาแล้วคนไม่แก้เนี่ยเขาไม่ได้ส่งทำไมหรือว่าใช่แล้วครับเสียเวลาเปล่าแต่ถ้าเราสร้างความไว้ใจให้ได้สร้างความเชื่อส่งมาแล้วเราแก้ให้จริงนะมาร่วมกันเนี่ยครับพอคนไว้ใจปุ๊บเนี่ยเขาเป็นแนวร่วมเนี่ยโหมันเปลี่ยนรถเปลี่ยนมุมมองนะใช่ครับแล้วก็ไม่ได้เสียตังค์เพิ่มด้วยเพราะว่าแอปก็ไม่ได้เสียตังค์ถูกไหมถ้าใช้จ่ายในการแก้ไขก็ไม่ได้เพิ่มครับแต่ได้ประโยชน์กลับขึ้นมาคือทำได้เร็วขึ้นครับนี่มันคือพลิกมุมมองแล้วผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเข้ามาก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดสร้างความไว้ใจครับสร้างแนวร่วมได้เนี่ยหลายอย่างมันเกิดขึ้นได้นะใช่ครับผมว่ามันก็เกิดความหวังต่างอันนี้ผมว่าก็เป็นสิ่งที่พยายามเน้นย้ำกับทางรายการเมื่อวานนี้ประชุมหัวหน้าหน่วยของกทม.ครับเรื่องผอ.ใหม่ก็บอกว่าเนี่ยจริงแล้วหน้าที่เราคือสร้างความไว้วางใจให้เขามั่นใจให้เขาเชื่อในระบบถ้าเอาประชาชนเป็นแนวร่วมแอมพาวเวอร์เขาเงินเนี่ยอย่าอยู่ที่ส่วนกลางกระจายลงไปครับทำโครงการเส้นเลือดฝอยต่างๆที่พัฒนาคุณภาพชีวิตเขาโอ้ดีมากเลยครับแล้วประชาชนเป็นที่ตั้งนะแล้วก็บอกเราอย่าไปเชื่อที่มันมีบอกข่าวว่าโอ้โหซื้อขายตำแหน่งอ่ะไม่มีทางหรอกคือชีวิตเราไม่ได้เป็นแนวนี้ครับผมเองถ้าเกิดมีใครบอกว่าจะซื้อขายตำแหน่งนะให้แจ้งตำรวจจับติดคุกทั้งหมดครับเพราะว่าการที่เราไปแต่งตั้งคนที่ไม่เก่งใช้เงินเนี่ยสุดท้ายผลร้ายมันอยู่กับเราใช่มันตัดเราเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรถูกไหมครับถ้าเราคนที่ทำงานไม่เป็นคอร์รัปชันมันเป็นเนี่ย
สุดท้ายเราก็หนีความรับผิดชอบไม่พ้นหรอกครับเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่มีค่ามากกว่านั้นครับเห็นหรือไม่มีแล้วก็ท่านทุกคนที่รับการแต่งตั้งมาไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณเราครับเขามาเพราะตัวเขาเองทำงานได้ดีใช่ครับเนี่ยมันก็ถือว่าทำแลกเปลี่ยนการทำงานให้ดีครับไม่ต้องเอาเงินมาแลกอะไรเงี้ยพยายามเรียนย้ำหน่อยก็ผมว่าก็เป็นหลักสำคัญนะเพราะองค์กรไหนถ้าเกิดไม่มีความยุติธรรมในองค์กรเนี่ยมันจะไม่เกิดความสามัคคีหรอกครับกลายเป็นว่ามันแตกแยกกันมันวิ่งเต้นกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องพยายามให้ความยุติธรรมก็เป็นหลักการง่ายๆในการสร้างความไว้วางใจด้วยใช่ครับถ้าไม่มีความยุติธรรมก็ไม่มีความไว้วางใจใช่ครับโอเคก็ประมาณนี้เมื่อวันนี้ดีมากท่านแล้วนะครับวันนี้คงไม่ได้อยู่ในก็เป็นกำลังใจให้อีกทีนะทุกคนครับกับเรื่องถูกก็สุดท้ายมันก็จะผ่านไปนะแต่ว่าต้องผ่านไปอย่างมีการปรับปรุงใช่ครับคืออย่าไปคิดว่ามันผ่านไปแล้วทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมถ้าคนที่รับผิดชอบต้องเอาจริงเอาจังถ้าเรารู้ว่าคนในหน่วยงานเรามีปัญหาเนี่ยต้องดำเนินการเลยต้องพาเขาไปบำบัดแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่ว่าแก้ย้ายไปหลบไปไม่ต้องเจอครับแค่อยากเอาขยะไปซุกไว้ใต้พรมเหมือนมันนะถ้าเกิดเจอปัญหาก็พยายามแก้ที่ต้นเหตุบำบัดเขาหรือว่ายังไงให้มันเด็ดขาดนะหรือไม่ไหวจริงก็ต้องให้ลงโทษตามกฎหมายให้เด็ดขาดไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาออกมาอยู่ครับเพราะว่าเหตุการณ์มันจะผ่านไปแต่ว่ามันต้องมีสิ่งที่เรียนรู้ครับปรับตัวให้ดีขึ้นโอเคอ่ะผมเดี๋ยวจุดไลฟ์ก่อนนะลาเพื่อนก่อนเพราะว่าวันนี้ก็เอาสั้นๆก่อนโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เราจะมีซิตี้รันนะแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์เราไปวิ่งที่สวนหลวงรอบ 9มีสมาคมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นเราวิ่งเพื่อเด็กหูหนวกใช่ไหมโอเคครับได้ครับโอเคนะพวกเราสวัสดีครับสู้ๆนะให้กำลังใจให้ทุกคนครับ123นะโอ้แต่อันนี้คือแบบลงมาแล้วนะหนักก่อนหน้านี้153เฮ้ยครับ153ครับมาแล้วครับวันนี้ตั้งนิดนึงเมื่อกี้เราถามถึงน้องเนยแล้วเราปิดไปก่อนสวัสดีครับพี่แล้วก็เลยปิดไลฟ์ไปก่อนเดี๋ยวนี้วิ่งมาเจอน้องเนยเก่งมากอ่ะไปด้วยกันกี่รอบแล้วเนยครับสวัสดีครับ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 ตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่แล้ว123ครับแต่ก่อนเท่าไหร่ก่อนหน้านี้153ครับโอ้แล้วลดยังไงเนี่ย30กิโลกินพวกโปรตีนเยอะๆครับครับออกกำลังกายด้วยแข็งแรงขึ้นเยอะนะเนี่ยเป็นกำลังใจพวกเราทุกคนนะน้องเนยมาทุกวันเลยเนี่ยครับบ้านอยู่ไหนครับตลาดน้อยครับตลาดน้อยแล้วมาไงเนี่ยแล้วมาคนรถสาธารณะโอเควิ่งถึงกี่โมง6 โมงมั่ง7 โมงมั่งแล้วกลับไปช่วยบ้านทำงานต่อสบายสบายออกกำลังกายได้ดีนะครับแต่เห็นเลยว่าแข็งแรงขึ้นนะอ๋อครับเมื่อกี้วิ่งด้วยกันได้ดีอ่ะวิ่งหน่อยแป๊บนึง100 เมตรไปแล้วเราขยับนะชีวิตเนาะสุขภาพนี่เป็นภาพดีวิ่งขายนะเขาพิการร่างกายมากหรือเขาพิการอยู่ที่ร่างกายนะใช่ครับแล้วก็หาเพื่อนมาปิ้งด้วยกันอย่างเงี้ยดีครับแข็งแรงวิ่งสเต็ปดีเลยหายใจก็ดีวันละกี่แคลอรี่ประมาณวิ่งเบิร์นเท่าไหร่800ประมาณ800ครับคือเบิร์นที่เหนือน้ำหนักด้วยไงน้ำหนักเยอะก็จะเบิร์นเยอะเพราะเหมือนเราต้องแบกของวิ่งมาพอดีไลฟ์น้องเมย์อยู่เป็นแรงบันดาลใจได้ให้ทุกคนก็จะไปฝืนแล้วค่อยเดินไหมเดี๋ยวจะวิ่งก่อนครับแป๊บนึงอ่ะ400 เมตรครับเหลืออาจารย์เหนื่อยแล้วครับแต่น้องเมย์ยังไม่เหนื่อยนั่นเองได้น้องเมย์ขึ้นมาแข็งแรงถ้าพวกเราขยับนะฮะแล้วตื่นแล้วทำไมเอาตัวไปจากเตียงได้คิดยังไงสร้างแรงบันดาลใจตัวเองไงนอนไม่หลับด้วยฮะนอนไม่หลับด้วยอยากมาวิ่งใช่ไหมจอยอ่ะตื่นกี่โมงครับตื่นเช้าตีสามตีสี่เดินเดินก้าวยาวแล้วเริ่มมาวิ่งนานแค่ไหนแล้วครับประมาณเดือนนึงแล้วครับเดือนนึงแล้วนะแล้วเริ่มมาได้ยังไงครับผม
แขกเจอท่านผู้ว่าเนี่ยเออดีเลยขอบคุณมากเลยนี่นะเห็นไหมประโยชน์ของการไลฟ์ครับอย่างน้อยก็ทำให้คนอย่างน้อยน้องเนยหนึ่งคนออกมาเดินก็คุ้มแล้วครับคุ้มเกินคุ้มที่เราไลฟ์แล้วแล้วได้เจอผู้ว่าแล้วจะวิ่งต่อไหมครับเนี่ยต่อครับต่อเรื่อยๆครับดีมากเลยครับหลังๆมากันติดแล้วติดแล้วไม่ติดผู้ว่าแล้วติดวิ่งกลายเป็นนิสัยไปแล้วดีครับเนี่ยครับพอพัฒนาเป็นนิสัยได้มันจะง่ายขึ้นครับมันจะง่ายแต่ว่าก้าวแรกจะยากหน่อยที่ต้องเอาตัวตื่นจากเตียงแต่พวกเรามาแล้วก็จะติดนะครับอย่างเมื่อวานไม่ได้มาวันนึงอ่ะโอ้โหปวดหัวเลยวันนี้ยังไงก็ต้องมาแล้วนี่ก็วันนี้ก็มีงานเยอะแต่ว่าก็ต้องมาก่อนน้องเนยลองพูดชวนคนที่อยู่ทางบ้านให้ออกกำลังกายเออมาออกกำลังกายหน่อยลองพูดให้แรงบันดาลใจหน่อยมาออกดีกว่าฮะดีกว่ามาเป็นโลกข้างในเออเยี่ยมเลยครับผมเมื่อวานที่ก่อนที่เราไปสัมมนาเรื่องโลกอ้วนอ่ะที่สารทูตเดนมาร์กเขาพูดเลยนะคนไทยกรุงเทพเนี่ยอ้วนเกินเฉลี่ยนะ 56% แล้วก็มันทำให้เกิดโรค NCD Non-Communicable Disease โรคที่ไม่ใช้โรคที่ไม่ติดต่อก็คือทั้งเบาหวานทั้งความดันหลอดเลือดตีบในสมองในหัวใจนะแล้วก็มันจะมีผลทางเศรษฐกิจทั้งการงานอะไรถึงมากถ้าเกิดเราลดได้ก็จะดีนะครับก็สองอย่างเนี่ยคือกินกับออกกำลังกายออกกำลังกายให้มากกว่าสิ่งที่กินเข้าไปก็จะค่อยลดน้องเนยก็ต้องคุมอาหารด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ออกกำลังกายด้วยครับครับผมที่พอลดข้าวเย็นมันก็ดีมั้ยปิดวิ่งเยอะเลยอาจารย์แข็งแรงขึ้นเยอะในแข่งผมวิ่งอยู่ก็จะรู้ว่าสปีดดีขึ้นกว่าเดิมเยอะโอเคครับก็วันนี้ก็ตั้งประมาณนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไม่เจอถามน้องเนยมาเปล่าปิดไลฟ์ไปก่อนครับพอเจอมาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนในจริงๆแล้วก็เราก็เห็นหลายคนที่มีชีวิตที่พัฒนาขึ้นในการออกกำลังกายเขานะครับที่แบบอย่างที่หัวนี่ก็โหแข็งแรงขึ้นเยอะแข็งแรงขึ้นเยอะแล้วที่สำคัญอาจารย์คนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเนี่ยมาออกกำลังกายเยอะขึ้นตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับดีครับนั่นแหละต้องกระจายการวิ่งไปป้องกันดีกว่าไปแก้ครับถูกไหมสุขภาพก็ดีป้องกันอย่าให้เกิดโรคช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐด้วยนะครับใช่เอ้ยเดี๋ยวแวะเข้าลานตะวันยืนหนึ่งได้ครับเรื่องประการที่ว่ามีเทศกาลรูปถ่ายครับไม่ของเนเธอร์แลนด์นะมีเนเธอร์แลนด์มีอินโดนีเซียด้วยครับมีก็จะเขาเหมือนเอาพวกขยะปัญหาขยะของแต่ละประเทศน้ำเสียแต่ประเทศมาวันนั้นที่เปิดก็เกิดฝนมันตกหนักเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ย 5:00 นเราจะมาที่นี่อีกรอบนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบียงได้นะแต่ว่าโอ้เป็นเรื่องขยะนะของต่างถ้ามีเวลาวิ่งมาดูกันนะครับแต่ว่าจะบางเห็นไม่ค่อยชัดนะลานตะวันยิ้มก็คืออยู่ข้างในสวนลุมนะฮะแล้วก็อยู่ตรงลานเด็กสนามเด็กเล่นมันก็จะมีรูปถ่ายที่จัดหลายๆประเทศเรื่องขยะเรื่องน้ำเสียเนี่ยก็มีของคนอินโดหรือเปล่าอินโดเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ 5:00 นเขามีนัดกันนั่นพูดหลายประเทศแล้วก็มีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแข็งแรงนะครับเดี๋ยวมาเดินดูกันใครว่างนะผมว่างานอาร์ตที่อยู่งานศิลปะที่กระจายทั่วเมืองก็จะดีทำให้เราเข้าถึงใช่ครับสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นโอเคนั่นก็ประมาณนี้ก่อนนะสั้นๆครับก็อย่างที่บอกให้กำลังใจทุกคนนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็น้องเนก็แข็งแรงก็พยายามมาแต่ตาสบายนะอย่าไปเครียดครับอย่าไปกดดันตัวเองมากเอากำลังดีนะเพราะมันออกกำลังกายมันสุขภาพจิตดีขึ้นด้วยดีไหมสบายใจขึ้นไหมครับหลับสบายขึ้นไหมโอ้นอนเร็วกว่าเดิมอีกครับนอนกี่โมงเนี่ยก่อนหน้านี้สามสี่ทุ่มตอนนี้เหลือสองทุ่มแล้วสบายไม่ต้องไปเที่ยวไหนแล้วกลางคืนไม่ได้เที่ยวอยู่แล้วนอนเร็วก็ไม่ต้องกินเยอะนอนเร็วขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นด้วยก่อนนอนก็ไม่ต้องกินข้าวกินน้ำมาเยอะแล้วก็หลับเลยใช่มันเหนื่อยเดี๋ยวช้าอย่าเพิ่งกินอะไรวิ่งก่อนนะดีครับโอเคแล้วประมาณนี้พวกเราไปก่อนนะครับเดี๋ยววิ่งต่อแล้วเจอกันใหม่นะครับคุณผู้ชม